างด้านทีมวิจัย8สถาบันลงพื้นที่เครือข่ายอุดมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัญจรประจำปี2563ซึ่งมีทีมวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้การต้อนรับค่ะด้วยซึ่งในพรุ่งนี้นะคะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยทีมนักวิจัยโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากวัฒนธรรมเชิงพื้นที่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนำทีมโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชวลิตถิ่นวงพิทักษ์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหัวหน้าโครงการและดร.วสินโกมุตรองผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้ประสานงานและผู้จัดการโครงการพร้อมทีมนักวิจัยโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีรวมต้อนรับทีมวิจัยนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.วิทูลเหลียวรุ่งเรืองผู้รับผิดชอบโครงการติดตามสังเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ชุดโครงการมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ระยะ2โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมคณะและทีมนักวิจัยจาก8สถาบันประกอบด้วยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยพะเยามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยศิลปากรพร้อมลงพื้นที่และร่วมโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัญจรประจำปี2563โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ระหว่างโครงการวิจัยในประเด็นเป้าหมายของชุดโครงการวิจัยเพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ณพื้นที่วิจัยโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีดร.วสินโกมุตรองผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้ประสานงานและผู้จัดการโครงการกล่าวว่าสำหรับการจัดโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีเป็นหนึ่งโครงการภายใต้โครงการติดตามสังเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ชุดโครงการมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ระยะ2โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากฝ่ายบูรณาการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ฝ่าย ABC สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสกสวการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อยกระดับและพัฒนาระบบกลไกความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่อำเภอเขมราชก่อนลงพื้นที่ทีมวิจัยจาก8สถาบันและทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ประชุมรับฟังการนำเสนอรายละเอียดการดำเนินงานกรอบแนวคิดการสร้างกลไกการจัดทำแผนที่วัฒนธรรมและระบบฐานข้อมูลประวัติศาสตร์และการพัฒนาพื้นที่วัฒนธรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะการแสดงการพัฒนาผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมและการวัดการประเมินผลเศรษฐกิจบนฐานวัฒนธรรมให้ทีมวิจัยที่เข้าร่วมโครงการทราบโดยรายละเอียดพร้อมตอบข้อซักถามจากนั้นออกเดินทางลงพื้นที่จุดที่1เยี่ยมชมวิสาหกิจวัฒนธรรมเฮือนชูฮักกลุ่มสตรีพัฒนาบ้านโพเมืองเป็นการแลกเปลี่ยนการพัฒนาสินค้าวัฒนธรรมกับวิสาหกิจวัฒนธรรมโดยกลุ่มสตรีเป็นการทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติและบริหารการจัดการอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนจุดที่2เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดถ้ำพระศิลาทองตำบลเจียดอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีชมการแสดงรำตังหวายพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนการพัฒนาพื้นที่วัฒนธรรมระหว่างวัดชุมชนอบต.เจียดและมหาวิทยาลัยเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดผู่ถ้ำพระศิลาทองแลกเปลี่ยนการพัฒนาสินค้าวัฒนธรรมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาหนองเชือกจุดที่3เยี่ยมชมบ้านป่าคาตำบลหนองสิมอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อแลกเปลี่ยนการฟื้นฟูการแสดงภูไทยจากอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
แลกเปลี่ยนพัฒนาสินค้าวัฒนธรรมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านป่าคาจุดที่4เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านขุนภูรีประสานตำบลเขมราชอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีและเดินเยี่ยมชมถนนคนเดินเขมราชธานีชมการแสดงถนนคนเดินเขมราชธานีพร้อมเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนกับผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมฝ่ายฮักครามตำบลเขมราชอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีก่อนเดินทางกลับทีมวิจัยได้ประชุมสรุปผลการลงพื้นที่ณชั้น2ห้องประชุมเขมราชธานีอาคารเขมราชธานีโดยทีมวิจัยจาก8สถาบันได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันกับทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผลสรุปภาพรวมจากการลงพื้นที่วิจัยทุกจุดทีมวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีชุมชนวิสาหกิจผู้ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่อำเภอเขมราชได้รับคำชื่นชมจากทีมวิจัยทั้ง8สถาบันอย่างท่วมท้นประทับใจในการต้อนรับที่อบอุ่นและยกให้โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีเป็นอันดับที่1ในกลุ่มโครงการติดตามสังเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และทีมวิจัยขอขอบคุณสำหรับความสามัคคีในหมู่คณะที่ร่วมแรงร่วมใจสร้างผลงานแห่งกลไกการทำงานระดับภาคีเครือข่ายและกลไกการทำงานและเครือข่ายระดับมหาวิทยาลัยที่ร่วมกันทำงานอย่างเข้มแข็งและมุ่งมั่นพร้อมร่วมกันถอดบทเรียนการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ทีมวิจัยที่เกี่ยวข้องได้นำไปพัฒนาต่อยอดและสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ดีให้มีคุณภาพและยั่งยืนสืบต่อไปประวัติศาสตร์